สวัสดีค่ะพบกับพวกเรา3คนค่ะเดือนค่ะปั๊ปเปิ้ลค่ะปูค่ะกับรายการ JD Event วันนี้พวกเรา3คนจะพาไปที่ไหนดูด้านหลังเราสิคะน้ำเต็มไปหมดเลยไปที่ไหนคะปั๊ปเปิ้ลวัดขุนสมุทรจีนนี่ค่ะโอ้วัดขุนสมุทรจีนมีวิธีการเดินทางเท่ากี่วิธีคะพี่ปูหลายวิธี2วิธีใช่ไหมคะที่ทุกคนรู้แต่วันนี้เราจะพาไปหลายวิธีค่ะอยากรู้ไหมคะว่าวิธีไหนบ้างอยากรู้ไหมคะป้าเปิ้ลได้เลยค่ะถอนหายใจป้าเปิ้ลถอนหายใจวันนี้เราจะพากันไปว่ายน้ำไปกันเลยค่ะว่ายน้ำกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถึงแล้วไม่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยววัดขุนสมุทรจีนกันนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีครับพบกับรายการที่จะนำคุณผู้ชมไปพบกับสถานที่ต่างๆกิจกรรมดีๆภายในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์บ้านเรากันนะครับกับรายการ JD Event และวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปยังสถานที่ที่ผมขอบอกเลยว่าเป็นจุดที่มีอากาศดีที่สุดมีค่าโอโซนที่ดีที่สุดและเป็นอันซีนประเทศไทยนั่นก็คือวัดขุนสมุทรจีนแล้วค่ะวัดขุนสมุทรจีนนะคะที่เราเดินทางมากันเมื่อสักครู่บรรยากาศเป็นไงบ้างคะพี่เปิ้ลสวยมากคือต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองอะค่ะถึงจะแบบนะใกล้ชิดทะเลสวยมากเลยค่ะคือไม่คิดว่าจะแบบมีทะเลขนาดนี้เห็นทะเลได้วิวชัดขนาดนี้ค่ะคือว้าวมากเลยค่ะที่ได้มาที่นี่แบบประทับใจจริงๆค่ะอยากให้เพื่อนๆมากันเยอะๆนะคะวัดขุนสมุทรจีนนะครับแต่เดิมไม่ใช่วัดที่อยู่กลางทะเลอย่างที่เห็นในปัจจุบันแบบนี้นะครับในอดีตนะครับมีแผ่นดินยื่นออกไปเป็นกิโลกิโลเลยนะครับแต่ด้วยการกัดเซาะของน้ำทะเลจึงทำให้แผ่นดินหายไปหมดส่วนตัวนะครับผมมาที่นี่หลายครั้งแล้วรู้สึกประทับใจกับบรรยากาศที่นี่ที่ดีสุดๆลมพัดเย็นสบายสูดหายใจเข้าเต็มปอดเงียบสงบดีมากๆเลยนะครับประจำวัดของเรานะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเชียนะคะซึ่งวันนี้นะคะน้องนะคะก็จะนำพาเรานะคะไปเที่ยวดูนะคะบริเวณวัดนะคะว่ามีที่ไหนสำคัญบ้างให้น้องพาไปเลยค่ะค่ะตรงนี้นะคะเป็นพระปางข้ามสมุทรค่ะพระปางห้ามสมุทรข้ามสมุทรค่ะห้ามสมุทรห้ามสมุทรดินสอปากกาพวกนี้ใช่ไหมคะสมุทรมหาสมุทรค่ะมหาสมุทรห้ามน้ำท่วมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าคนที่ทำมาหากินที่นี่ค่ะก่อนออกทะเลก็ผ่านนักวัดก็ไหว้เพราะที่แบบว่าเดินทางปลอดภัยจากที่อ่านมาก็คือที่เนี่ยคือมีมาตั้งแต่300กว่าปีแล้วใช่ค่ะเป็นคนจีนอพยพใช่ค่ะที่เดินทางมาค้าขายเราถึงมีพิพิธภัณฑ์บ้านขุนสมุทรจีนที่เป็นวัสดุโบราณจากที่เราค้นพบแต่ท้องทะเลจากบ้านเรือนของคนแล้วก็จากเรือสำเภาจีน มีเงินต่างๆของต่างประเทศมีเงินพดด้วงมีเงินต่างๆมากมายค่ะถ้าเกิดว่าพวกพี่ๆมาเที่ยวก็เชิญไปเที่ยวได้นะคะเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมค่ะที่สร้างมาตอนนี้ก็เริ่มเปิดให้คนเข้ามาเที่ยวชมแล้วค่ะเรียกว่าใครที่เคารพนับถือเจ้าแม่กวนอิมนะคะก็มาสักการะได้ที่นี่เลยใช่ไหมคะบรรยากาศดีอยู่กลางทะเลใช่ค่ะด้านในก็สวยมากเลยค่ะด้านในสวยมากต้องไปดูกันแล้วค่ะมาเลยค่ะด้วยชุมชนที่นี่บรรพบุรุษเป็นชาวจีนอพยพมากับเรือสำเภาจากประเทศจีนเมื่อได้ล่องเรือผ่านเข้ามาสู่ปากอ่าวไทยและได้มาเห็นความสมบูรณ์ณบริเวณแห่งนี้จึงได้ตัดสินใจกันนะครับลงจากเรือสำเภาแล้วว่ายน้ำเข้าฝั่งตั้งรกรากสร้างครอบครัวกันจนเกิดเป็นชุมชนชาวจีนขึ้นที่นี่และนี่คือที่มานะครับของคำว่าบ้านขุนสมุทรจีนเมื่อก่อนนะคะ
หมู่บ้านของเรามันโดนน้ำกัดเซาะจนมากเกินไปถึงทุกวันนี้ก็จะไม่มีที่ให้กัดเซาะแล้วค่ะเพราะเป็นหมู่บ้านหมดแล้วก็เลยต้องมีฟ้าปักเป็นแนวเขื่อนกั้นแรงคลื่นค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เข้าไปกัดเซาะชายฝั่งแล้วก็หมู่บ้านของเราก็ต้องทำเขื่อนเอาไว้เพื่อที่ต้านแรงคลื่นค่ะไม่ให้มันกัดเซาะมากไปมากกว่านี้ชะลอคลื่นค่ะมันเป็นเสาไฟฟ้าที่เราแบบว่าขนส่งมาทำอะค่ะต้องลึกมากเลยใช่ไหมมันต้องลึกค่ะเพราะถ้าเราปักไปไม่ลึกเรามันไม่สามารถหยุดได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นดินเนี่ยค่ะพอน้ำมามันก็ไปนะมันเหมือนทรายอะค่ะปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของชาวบ้านที่นี่ซึ่งในแต่ละปีนะครับแผ่นดินจะถูกกัดเซาะเข้ามาหลายเมตรถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสไปวัดขุนสมุทรจีนจะเห็นเสาไฟฟ้าไกลๆที่ตั้งอยู่กลางทะเลนั่นก็คือหลักฐานแสดงให้เห็นว่าในอดีตนั้นเป็นหมู่บ้านเก่าของชุมชนที่นี่กว่า100หลังคาเรือนตั้งอยู่นะครับแต่ปัจจุบันด้วยน้ำทะเลกัดเซาะต้องอพยพถอยร่นเข้ามาเหลือเพียงวัดขุนสมุทรจีนที่ยังคงตั้งตระหง่านโดดเด่นสู้กับน้ำทะเลกัดเซาะและเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของชาวบ้านที่นี่ในการที่จะรักษาและปกป้องแผ่นดินเอาไว้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวมาชมกันต่อสนับสนุนรายการโดยร้านชุดแต่งงานเป่าๆร้านให้เช่าชุดในงานต่างๆมีให้เลือกมากมายหลากหลายสไตล์ทุกไซส์ทุกขนาดทุกงานที่ต้องการมากที่สุดในย่านพระสมุทรเจดีย์สนใจโทร0805514154หรือ0818605704ซอยหมอบางตรงเข้าไปสุดซอยเลยนะครับอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตาตัวเองนะคะคือละเอียดมากไม้ที่แบบแกะสลักลงไปแบบชิ้นเล็กๆแบบรายละเอียดเป็นไม้สักทองใช่ค่ะเรายังได้กลิ่นไม้เลยนะนี่หอมมากงดงามมากงดงามมากเลยนะใช่นี่คือโบสถ์เก่าก็คือจะเป็นทางด้านล่างใช่ใช่ค่ะโบสถ์เก่าไปทางด้านล่างที่อันนี้คือดีดมาแล้วนะคะอ๋อนี่คือดีดแล้วดีดแล้วค่ะได้แค่นี้ค่ะเพราะว่ามันก็ท่วมจนเนาะมันนานมากแล้วมันก็เริ่มผุพังไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในโบสถ์นะคะว่าด้านนอกเมื่อกี้สวยแค่ไหนไปดูด้านในกันค่ะว่าสวยมากกว่านี้หรือเปล่าเชิญค่ะไปค่ะและต่อจากนี้ไปผมจะให้ภาพบรรยายว่าที่วัดขุนสมุทรจีนสวยตระการตาและงดงามขนาดไหนไปชมกันครับการตามากเลยค่ะ
คะรู้สึกแบบบรรยากาศแบบอลังการมากงามงดงามวิจิตรมากน้องเชช่วยเล่าให้ฟังว่านี่คือเสร็จหรือยังคะเนี่ยตอนนี้ยังไม่เสร็จค่ะแล้วก็ยังไม่สมบูรณ์ด้วยซ้ำเพราะว่าโบสถ์ของเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆค่ะพองบประมาณก็ไม่ได้มีมากพอก็อยากให้พี่ๆนะคะที่ดูกันอยู่นะคะเข้ามาเที่ยวมาชมมาทำบุญกันเยอะๆนะคะโบสถ์ใหม่หลังนี้จะได้เสร็จแล้วก็สวยงามนะคะทางเรียกว่าชาวบ้านที่นี่นะคะก็รอคอยอยากจะให้โบสถ์แห่งนี้นะคะเสร็จนะคะจะได้เป็นเรียกว่า amazing นะคะอาจจะเป็นแลนด์มาร์คของสุพรรณก็ได้โอ้ของอำเภอพระสมุทรเจดีย์เราเลยนะคะอยากจะบอกว่าเราเป็นกลุ่มแรกนะที่ได้เข้ามาชมภายในเพราะว่าตรงนี้ยังไม่เสร็จดีพูดแล้วขนลุกเลยจริงๆค่ะที่แบบว่ารู้สึกประทับใจมากเลยค่ะที่แบบได้เป็นกลุ่มแรกที่ได้เข้ามาชมนะที่แห่งนี้คือไม่ใช่เฉพาะประตูหน้าต่างแต่พูดถึงผนังเพดานเสาคือทุกอนูค่ะใช้ความละเอียดมากโดยเฉพาะพื้นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ไม่มีรอยต่อแม้แต่นี่คือทำได้ยังไงคะนี่คือฝีมือคนไทยที่อยากให้คนไทยอยากมาชมนะคะอยากให้มาชมกันเยอะๆนะคะด้วยแรงศรัทธาความมุ่งมั่นหล่อหลอมรวมใจเกิดเป็นพระอุโบสถไม้สักทองที่งดงามวิจิตรตระการตาโดดเด่นตั้งตระหง่านกลางทะเลและนี่คือความภาคภูมิใจของบ้านเราอยากให้ทุกคนนะครับมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองสักครั้งในชีวิตเรามีมะคุเทศน้อยนะคะน้องเชียนะคะที่พาเรานำเที่ยวแล้วก็ให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับสาระสำคัญนะคะสถานที่ต่างๆในวัดนะคะวันนี้อยากให้น้องเชียนะคะได้ฝากถึงวัดให้ผู้คนมาเที่ยวเยอะๆหน่อยค่ะโอเคค่ะก็อยากขอนะคะให้พวกพี่ๆนะคะมาเที่ยววัดขุนสมุทรจีนกันเยอะๆนะคะมาร่วมกันทำบุญนะคะแล้วก็อย่าลืมมาทำบุญงานกฐินวันที่7พฤศจิกายนนี้กันด้วยนะคะย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับงานกฐินนะคะวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะคะสำหรับวันนี้พวกเรา4คนนะคะขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสนับสนุนรายการโดยร้านชุดแต่งงานเปาๆร้านให้เช่าชุดในงานต่างๆมีให้เลือกมากมายหลากหลายสไตล์ทุกไซส์ทุกขนาดทุกงานที่ต้องการมากที่สุดในย่านพระสมุทรเจดีย์สนใจโทร0805514154หรือ0818605704ซอยหมอบางตรงเข้าไปสุดซอยเลยนะครับ